ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นักประดิษฐ์พันล้านรายการที่นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์ไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราได้พบกับไอโซน่าไม่ชนนะไอเดียเกิดจากตอนที่ผมศึกษาปริญญาโทก็อยู่แลบผู้พิการก็เลยเริ่มที่จะทำเครื่องนี้นะครับเครื่องเป็นเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับเป็นเซ็นเซอร์ทำงานด้วยหลักการอัลตราโซนิกระยะการเริ่มต้นนะครับอยู่ที่แค่นี้ก็130ซมมันจะเริ่มเตือนนะครับยิ่งเข้าใกล้นะครับมันจะยิ่งสั่นแรงเรื่อยๆนะครับยิ่งจะชนเลยเนี่ยท้าทายมันก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซื้อและผลที่ออกมาก็คือซื้อครับซื้อครับทำให้ไอโซน่าไม่ชนนะได้เข้ามาอวดโฉมอยู่ในฮอลล์ออฟเฟมอันทรงเกียรติและวันนี้เรามาลุ้นกันต่อครับว่าจะมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นไหนที่จะได้เข้ามาอยู่ในฮอลล์ออฟเฟมนี้เป็นชิ้นต่อไปถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขากันเลยดีกว่าครับนักประดิษฐ์พันล้านนะฮะเชิญชวนทุกท่านได้ชมกันนะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะฮะมาจุดประกายความคิดและท้าทายความคิดของท่านนะฮะว่าเคยประดิษฐ์หรืออยากประดิษฐ์แล้วมาดูสิ่งประดิษฐ์ในรายการนะฮะแล้วจะได้มีพลังกลับไปไปต่อดีกว่าถูกต้องครับมาครั้งนี้ยังไงฮะซึ่งวันนี้ครับผมต้องขอบอกครับว่าผมเนี่ยนำพาสิ่งดีๆสำหรับเด็กที่ชอบวาดรูปผู้ใหญ่ก็ชอบหลายคนจะชอบศิลปะแต่ว่าขาดการสนับสนุนขาดการหลายคนบ้านเรานี่ส่วนใหญ่จะไม่เน้นเรื่องศิลปะเพราะฉะนั้นศิลปินจะเป็นกลุ่มๆไปกว่าจะเป็นศิลปินได้เนี่ยมันจะต้องมีต้นทุนจะต้องมีตังในการซื้อสีอย่างพี่ตาใช้สีเนี่ยชุดนึงเนี่ยหลายพันบาทใช่แล้วไม่รู้ว่าสีที่ใช้ไปเนี่ยทำไปในงานชิ้นนี้จะเสียหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ครับผมจะนำมาคือเป็นสีครับที่สามารถลดต้นทุนกว่าสีที่ใช้ราคาทั่วไปในตลาดเนี่ยได้ถึง20เท่าโอ้โหถูกกว่า20เท่าเอาไปพัฒนางานครับโอ้และความสามารถในการใช้สีเนี่ยดีพอๆกับสีที่มีขายในท้องตลาดโอ้อะไรกันเนี่ยสามารถวาดนะฮะหรือว่าการใช้สีเนี่ยลงบนแผ่นโฟมได้เพราะสีทั่วไปบางอย่างใช้ไม่ได้แต่สีเนี่ยรับรองว่าใช้ได้ 100% ที่สำคัญครับเด็กๆจะต้องเรียนวาดรูปใช่ไหมฮะปลอดภัยไม่มีสารเคมีสำคัญนี่สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นครับเราไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับสีแป้งมันมาเลยครับมาเลยครับเชิญครับเชิญครับแม่กองเชียร์หรือหน้าม้าฮะแม่น่ารักมากเลยสวัสดีครับ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 แนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวเลยครับครับผมทางนี้ทางผมก่อนนะครับพงศ์พิพัฒน์พนมพันธ์ครับพงศ์พิพัฒน์นะฮะอีกหนึ่งท่านครับคุณครูเขตครับเขตวิจารณ์จากนายวิทยาสารครับขอนแก่นครับและวันนี้เรามีนักประดิษฐ์ที่เป็นอาจารย์และลูกศิษย์ซึ่งทั้งคู่จะมาร่วมกันพิชิตใจกรรมการขาโหดของเรากับสิ่งประดิษฐ์สีแป้งมันแต่เจ้านี่มันจะมีที่มาอย่างไรผมว่าเราไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมสอนวิทยาศาสตร์และศิลปะครับสองอย่างทีนี้มาเรื่องราวของศิลปะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของศิลปะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็เป็นชิ้นงานนี้ขึ้นมาเพราะอะไรยังไงใครจะเล่าวงเงินพัดเล่าเชิญเลยครับก็ผมก็เป็นนักวาดภาพอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็ประสบปัญหาครับในเรื่องของราคาของสีโปสเตอร์ครับซึ่งมีราคาแพงน้ำแทนแล้วฮะหนักกว่าอีกเลยแพงกว่าอาจารย์ขายกันเป็นหลอดเลยนะฮะที่ตาเนี่ยมือหนึ่งเลยนะฮะแพงเลยสีน้ำที่มันหลอดนิดเดียวไอ้สีโปสเตอร์ยังเป็นกระปุกใช่ไหมถ้ามอปลายก็จะเริ่มสีโปสเตอร์ขึ้นอ๋อเป็นโปสเตอร์เป็นหลักครับก็แต่สีน้ำนี่ก็ให้ฝีมือสุดๆเหมือนกับโอ้ก็ไม่ยานึงสีโปสเตอร์มันก็ทับได้อะไรได้มาเล่าต่อมาพงศ์พิพัฒน์เชิญก็คือได้แนวคิดมาจากนี่แหละครับก็คือเราเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องฝึกหัดมันแพงคือประมาณเท่าไหร่ต้องใช้ต้องซ้อมมันต้องเสียได้ฝีมือก็ยังไม่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมถ้าแบบนี้คุณปัญญาครับถ้าแบบนี้ถ้ามาตรฐาน6ข้างในเนี่ยถ้าซื้อที่ร้านปกติเนี่ย85บาทราคาต่อหนึ่งกล่องใช่ไหมหกสี85บาทจุดข้างในนะครับครับผมแล้วยังไงแล้วเราทำขึ้นมาเองแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะโอ้ถ้ากล่องนี้40บาทครึ่งหนึ่งจำนวนเท่ากันปริมาตรเท่ากันเมื่อกี้บอกว่าถูกกว่าตลาด20เท่าทำไมเมื่อกี้หมายถึงข้างในหมายถึงว่าขวดถ้าเปรียบเทียบจะเป็นขวดเล็กเท่ากันครับไหนครับขวดไหนอาจารย์หมายถึงว่ากรัมเป็นน้ำหนักเลยครับ15กรัมเท่ากันเนี่ยครับต้องเอาฐานที่เท่ากันมาเทียบกันนั้นตลาดขายเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคา15บาท15บาทเราขาย3บาท50ตังค์แล้วเราทำรวมขวดแล้วนะครับนั้นราคาที่ต่างกันเท่าที่อาจารย์ว่าดูสิแล้วเราซื้อที่อื่นเขาก็รวมขวดไม่ใช่เหรออาจารย์พูดอย่าให้งงสิก็3บาทกว่าใช่ไหมเขาขายเราเขาก็ใส่ให้ขวดเรามาไม่ใช่เหรอใช่ครับเราก็ต้องรวมขวดไปเพราะฉะนั้นก็คือถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป5เท่าโอ้โหราคาถูกกว่าสีโปสเตอร์ทั่วไปถึง5เท่า
แล้วเรื่องประสิทธิภาพนะครับจะดีเท่ากันหรือเปล่าอันนี้สีเราผลิตหมดเลยครับเราผลิตหมดเลยทำจากอะไรครับมันยังไงทำได้ยังไงฮะง่ายมากคืออะไรฮะช็อกเลยครับนี่คือแป้งมันกว่าจะเป็นแป้งอย่างนี้จริงๆโรงเรียนเริ่มที่แป้งโรยตัวนะครับแป้งมันปกติเขาไปทำรัดหน้าไม่ใช่เหรอใช่ครับอร่อยไหมยอดเลยครับอันนี้เป็นแป้งมันครับเนื่องจากว่ามันละเอียดโดยคุณสมบัติของสีโปสเตอร์เราก็รู้ว่ามันเป็นสีแป้งใช่ไหมครับเปียกมันละเอียดแล้วปกติสีโปสเตอร์ใช้แป้งอะไรครับเป็นแป้งจากเคมีแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวที่เขาไปใช้แต่ว่าผมก็จะบอกเด็กว่าถ้าสีโปสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นสีจากเคมีครับจานยิ่งเลยแป้งมันกับกาวแล้วก็สีผสมอาหารนะครับแล้วคุณไปเอาไอเดียมาจากไหนอาจารย์เออใช่สำคัญนี่เราสอนวิทยาศาสตร์ไงเริ่มจากที่สถาบันนี้นะครับต่อยังไงแล้วยังไงพูดไปด้วยครับคันนี้นะครับนี่เป็นอัตราส่วนผสมไม่ต้องมีตัวโซเวนไม่ต้องมีอะไรเลยเหรอครับไม่มีครับแป้งกาวแล้วสีผสมอาหารไม่แบบนี้ว่ามันมีสูตรอย่างนี้มาก่อนอยู่แล้วเหรอสีโปสเตอร์ก็คือสีแป้งก็คือทำจากแป้งเป็นหลักเปลี่ยนแป้งมาเป็นแป้งมันเท่านั้นแล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมครับประเด็นนี้คือเปลี่ยนจากแป้งที่ทำจากโปสเตอร์เป็นแป้งมันแล้วราคาลดราคาที่ต้องเอาแป้งมันนี่เนื่องจากว่าแป้งมันเขาละเอียดกว่าเพื่อนฮะจริงๆมีแป้งที่หลายๆโรงเรียนแล้วก็ราคาจุดประสงค์คืออาจารย์ต้องการให้ต้นทุนต่ำใช่อาจารย์ก็บอกแป้งที่มันใช้ทำสีไม่เอาแป้งมันเพราะมันละเอียดแล้วราคาลดลงนี่คือประเด็นที่จะมาเสนอวันนี้ครับมันถูกมากถูกวิธีการลดต้นทุนสีโปสเตอร์ของอาจารย์ก็คือเปลี่ยนมาใช้แป้งมันเป็นส่วนผสมเพราะมีความละเอียดและราคาถูกกว่าซึ่งส่วนประกอบก็มีเพียงแป้งมันกาวสีผสมอาหารและน้ำกลั่นวิธีทำก็คือนำทุกอย่างมาเทรวมกันแล้วคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็จะได้สีแป้งมันไปใช้แล้วล่ะครับอาจารย์สอนมากี่ปีแล้วฮะ10ปีครับ10ปีไม่ทำเมื่อ10ปีที่แล้วล่ะหรือทำมา10ปีแล้วไม่ครับเพิ่งทำมาประมาณ5ปีไม่ทำเมื่อ10ปีที่แล้วสอนวิทย์แล้ววันหนึ่งผมได้สอนศิลปะมันไปเกี่ยวข้องกันมันก็เลยมาเป็นอย่างนี้เป็นจุดเชื่อมในการเริ่มทำสีลุงก็เลยเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปดูซิว่าจะทำให้ศิลปะมันถูกลงได้ยังไงโอเคความอยู่คงของมันน่ะที่จะเป็นสีเขียวอย่างนี้อยู่ได้นานแล้วจะได้ออยยังยังครับเพื่อนได้จากมหาลัยขอนแก่นที่ให้เป็นนวัตกรรมมาแล้วก็เขาก็แนะนำผมเรื่องอายุครับอยู่ได้อาจารย์ได้เท่าไหร่ผมอายุสีสิครับโอ้ยก็นึกว่าอายุอาจารย์จะไปลุ้มเลยล่ะดูนักผลิตผมกลัวหมดแล้วเนี่ยครับผลิตมาเขาจะสามารถวาดรูปได้ในเทอมหนึ่ง4เดือนผมแต่ถ้าแล้วภาพนั้นจะอยู่คงทนได้นานขนาดไหนแล้วนี่2ปีครับผมอยากให้ในครับเช่นคุณเปียกเนี่ยแกวาดไว้เกิดคนก็ซื้อล้านหนึ่งเอา10ปีผ่านมารูปหายไปเลยรูปเรือนอยู่ได้คงทนภาพนี้ผมพยายามตามโรงเรียนอื่นบางเรียนเขาตามใช้สีของโรงเรียนอาจารย์บางฮะอันนี้ใช้สีแป้งมันใช่ไหมครับเป็นคุณครูศิลปะที่เป็นเพื่อนท่านผู้อำนวยการเป็นรุ่นใหญ่แล้วล่ะท่านจะไม่ดูสวยครับสวยครับยังไงอาจารย์จะบอกว่าผมอยากบอกว่านี่คือ2ปีผมพยายามตามดูเรื่องคุณภาพก็คือว่าผมอยากรู้ว่ามันได้จริงไหมขณะทำไปก็ศึกษาใช่ไหมคุณปัญญาครับเราก็เรียนรู้ไปด้วยศึกษาไปด้วยแล้วผมก็ยืนยันว่านี่คืองาน2ปีที่ไม่ได้ต่างจากเมื่อวันที่อาจารย์วาดให้ที่ผมขอบคุณมากเลยเพราะว่านี่เป็นสีโปสเตอร์เนี่ยมันออกเป็นสีน้ำมันออกเป็นสีน้ำเลยอาจารย์นิพนธ์ขัดแก้วของแก่นนครท่านบอกว่าสีของคุณเนี่ยถ้าหนาๆเป็นโปสเตอร์ได้นะลูกถ้าอยากจะบางๆก็เป็นน้ำน้ำอาจารย์ลองได้ไหมลองได้ไหมโอ้ยินดีเลยครับมาผมวิพัฒน์จะให้ผมไม่คุ้นผมไม่คุ้นสีอย่างนี้เลยผมไม่คุ้นใครลองดูอ่ะคุณจงวิพัฒน์เดี๋ยวมีพาร์ทสองนะครับข้อดีของวิพัฒน์มีอะไรอยากจะแนะนำไหมยังไงว่าดีๆนะโลโก้บริษัทนะหรืออย่ามาถามผมเลยเงินสีที่มีตามตลาดแล้วมันมีเลยครับจานลักษณะของสีมันก็สดเข้มเลยครับสดเข้มต่างๆระบายเรียบปกติมันต้องผสมอะไรไหมตอนระบายต้องอะไรไหมไม่ครับตัวมันเองเลยเผื่อน้ำไปแล้วไงอยู่ในขวดอยู่แล้วเราเผื่อน้ำได้แต่ส่วนไหมแล้วครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตัวมันเองเลยคือไปแบบนี้ก็คือไปที่อื่นไม่ต้องเตรียมน้ำเตรียมอะไรเราก็สามารถโอเคได้นะครับแล้วเราใช้สีดิบแล้วเราสีผสมกันได้ไหมฮะได้ครับเป็นแม่สีได้แล้วแต่ก่อนนี่ใช้สีมันยังไม่มีจิตวิญญาณใช่นี่มันระบายผมพิพัฒน์ต้องใส่จิตวิญญาณลงไปนี่คือโลโก้ของบริษัทพี่นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะกับศิลปะนี่เด็กผมสอนกับมือทีวีเติมยิ้มหน่อยนะสีแป้งมันนี่ใช้วาดได้สวยเทียบเท่ากับสีโปสเตอร์ทั่วไปและอยู่คงทนมากกว่าแถมมีราคาถูกกว่าอีกด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถใช้วาดบนแผ่นโฟมได้อีกตั้งหากคุณครูที่เป็นเขียนป้ายของโรงเรียนเวลาเรามีงานใช่ไหมครับก็สีนี้ไปเขียนเขียนเลยแล้วพอดีคุณครูวิทยาศาสตร์เพื่อนก็เลยบอกว่าลองเอาสีเอาอันนี้ผสมสักนิดนึงน้ำยาล้างจานล้างจานครับใช่ใช่ครับใส่เข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็มันมีอะไรในนั้นเอามาลดแรงตึงผิวทางวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าเขียนด้วยตัวสีเองเนี่ยมันไม่ค่อยจับโฟมอ๋อเอาตัวนี้มาใส่นี่ปุ๊บมันจะจับโฟมได้ซึมลงไปมันจะซึมลงไปง่ายขึ้นมันจะซึมจับแล้วลองเลยลองเลยอาจารย์ลองเลยเสียงอ๋อถ้ากี้มันจะไม่ติดหรือไงฮะมันเป็นน้ำครับทีนี้พอใส่ตรงนี้เข้าไปอาจารย์ที่เขาไปเขียนบอกว่าก็โอเคเจ๋งมากเลยครับคุณผู้ชมเจ้าสีแป้งมันนี่นำมาวาดกับโฟมได้ด้วยจะถูกใจกรรมการหรือไม่นั้นต้องรอฟังคำตัดสินกันแหละครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้านี่กันก่อนครับนั่นก็คือราคาต้นทุนถูกกว่าสีในท้องตลาดถึง5เท่าใช้งานได้ดีพอๆกับสีโปสเตอร์ในท้องตลาดใช้วาดเขียนบนแผ่นโฟมได้และสุดท้ายไม่ผสมสารเคมีปลอดภัยกว่าสีทั่วไปกรรมการจะซื้อหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับปัจจุบันนี้ใช้สีอย่างนี้มาเป็นเวลานานขนาดไหนแล้วเจ้าสีที่เราผสมกันมานี่5ปีแล้วครับ5ปีแล้วนะปีโรงเรียนก็ไม่ซื้อสีแล้วครับแล้วก็ให้ประโยชน์กับเด็กๆได้อย่างเต็มที่เลยเพราะวันนี้เป็นการเรียนรู้ต่างๆมาฟังความเห็นจากกรรมการนะอาจารย์ธนวัฒน์เชิญครับถึงถามว่าคนอื่นเขาคิดไหมเพราะว่าดูเหมือนมันไม่ได้ใช่เรื่องยากใช่ไหมใช่ครับมันแค่เปลี่ยนส่วนผสมของสีโปสเตอร์เท่านั้นเองครับเปลี่ยนตัวแป้งจากแป้งอะไรก็ไม่ทราบใช่แป้งเดิมใช่แป้งอะไรไม่ทราบเนี่ยแป้งเลยตัวครับก็มาเป็นแป้งมันนะฮะซึ่งก็ทำให้ราคาถูกเป็น10เท่าทำไมคนอื่นไม่ทำทำไมอาจารย์เขตถึงได้ทำเป็นคนแรกโอ้ทีนี้ผมสงสัยนะผมสงสัยว่ามีคนอื่นทำหรือเปล่าหรือทำแล้วเขาไม่ได้พูดมีนะฮะที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ขายเนี่ยอาจารย์ขายโอกาสให้เด็กนะใช่ไหมสิ่งที่อาจารย์คิดคืออาจารย์ทำให้เด็กยากจนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยที่มีหัวสินเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีไม่สามารถที่จะเขาบอกว่าคนที่เก่งมันต้องมีชั่วโมงบินในการฝึกซ้อมนะใช่ครับคือมันจะมีแบบมันต้องซ้อมวาดบ่อยๆอ่ะถ้าไม่มีสีวาดก็อาจจะเป็นการซ้อมจินตนาการเพราะนั้นถ้าถูก20เท่าเนี่ยถ้าอาจารย์ทำให้เกิดศิลปินในหมู่คนยากคนจนได้แล้วก็อยากจะให้อาจารย์โรงเรียนอื่นเนี่ยคิดเป็นนักเรียนแบบนี้บ้างจบหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่าน คุณทรงพรเชิญฮะอะไรทำให้โรงเรียนนัสไซอาจารย์มาเป็นครูสอนศิลปะครับพ่อไม่มีคุณครูศิลปะจริงๆผมสอนภาษาไทยด้วยนะครับเพราะไม่มีแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ที่อาจารย์เขตมีศิลปะวาดรูปเก่งหรืออะไรพวกนี้ผมชอบแต่ว่าผมก็ไม่เคยวาดให้เด็กผมเป็นครูสอนศิลปะคนเดียวที่ไม่เคยวาดรูปให้เด็กดูผมอาศัยฝีมือแบบดีๆแบบคุณปัญญาอาจารย์ท่านอื่นๆผมก็พยายามจะให้อาจารย์ลองจับผู้กันดูเนี่ยครับก็ พยายาม3ทีแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยสงสัยว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่ยอมวาดแต่ก็ดีครับมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงในอีกรูปแบบนึงที่วิทยาศาสตร์มาอย่างนี้แล้วก็เอาตรงนั้นมาใส่ตัวที่มันจะมาแก้ไขปัญหาบางอย่างที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกนะฮะก็เป็นอีกอย่างนึงที่น่าชื่นชมผมมั่นใจครับว่าสิ่งนี้มีคนทำแล้วครับชัวร์เลยพออาจารย์นั่งนึกผมก็นั่งนึกไปใช่ไอ้ร้านที่ปูนบาสเตอร์เนี่ยครับใช้อย่างเงี้ยทำเพียงแต่มันทำในระดับที่ไม่ได้ทำเป็นคอมเมอร์เชียลคือทำใช้เองเพราะคุณภาพมันไม่ได้ความเสถียรเนี่ยมันวางเชลฟ์ไม่ได้นะครับเพราะถ้าจะไปขายในตลาดปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะมาขายใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่คนจะมาซื้อนะฮะมันระยะปกติทั่วไปก็2ปีอย่างถ้าเป็นแชมพูอย่างเงี้ยฮะน้ำอย่างเงี้ยครับประมาณ2ปีเหมือนกันนะ2หรือ3ปีแชมพูก็2หรือ3ปีโดยส่วนใหญ่เพื่อจะเมคชัวร์ได้ว่ามันมีระยะเวลาให้คนมาซื้อแต่ถ้า4เดือนเนี่ยอันเนี้ยจะขายในภาวะปกติยากถ้าใช้ไม่หมดมันก็อาจจะเสียเลยนะฮะมันก็เป็นปัญหาอย่างนั้นแหละเพราะถ้าเราทําขึ้นมาแล้วใช้เองภายในใช้อะไรอย่างงี้เนี่ยผมคิดว่าเวิร์คนะครับถึงแม้กระนั้นเนี่ยก็ยังดีใจครับที่ทำแล้วกล้าแล้วก็อย่างน้อยที่สุดโรงเรียนอื่นๆนะครับถ้าอยากลองทำดูผมว่าทำได้เลยครับลองดูว่าส่วนผสมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับอ่ะนะฟังการตัดสินเลยนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์ก่อนนะครับซื้อหรือไม่ซื้อครับเรายังอยู่กับสิ่งประดิษฐ์สีแป้งมันที่จะมาช่วยลดราคาของสีโปสเตอร์แต่ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนั้นไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับซื้อหรือไม่ซื้อครับอ
ซื้อครับมาแล้วของง่ายๆของให้ตัวแต่ว่าซื้อแล้วครับมาแล้วเดินครับผมมองว่าก็วางมันเป็นแค่สีซ้อมมือพอนะฮะแล้วก็ตลาดก็คือตลาดต่างจังหวัดสำหรับศิลปินอายุน้อยที่ขาดโอกาสไม่มีสีฝึกซ้อมเนี่ยก็วางไปแค่นั้นแล้วก็ใช้ตรงนี้นะฮะทำแล้วก็ใช้เป็นตัวสร้างแบรนด์นางิ้วนครสวรรค์นางิ้วอะไรนะฮะเขามีคูณแคนอยู่ครับชื่อแบรนด์คูณแคนสีที่คูณแคนให้เด็กบายโรงเรียนอะไรนะนางิ้ววิทยาสรรวิทยาสรรใช้ตรงนี้เป็นตัวสร้างแบรนด์ไปไม่ได้จดอะไรไว้ใช่ไหมฮะใครอยากทำก็ทำไปแต่เราทำเป็นคนแรกอาจารย์ก็เดินสายไปคล้ายๆให้กำลังใจครูศิลปะต่างๆเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ก็โชคดีที่ว่าโรงเรียนเผอิญขาดครูครูวิทยาศาสตร์มาดูศิลปะก็เลยได้คิดได้อะไรทํานองนี้มันบังเอิญเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนแบบนี้อาจจะมีเป็นพันๆโรงเรียนเลยก็ได้ในต่างจังหวัดแต่เด็กในต่างจังหวัดเนี่ยจะได้เพิ่มโอกาสนะฮะอาจจะมีปิกัสโซซึ่งอาจจะเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีสีก็ได้ถ้ามีแล้วเนี่ยอาจจะสร้างศิลปินใหม่ๆก็ได้เอาละ1ท่านไปแล้วดูอีก1ท่านครับคุณทรงพรครับซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับโอ้ยแม่ได้แล้วครับโอ้เชิญครับเชิญครับเพราะอะไรยังไงฮะไอสไตล์เคยบอกไว้ว่าความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นก็เมื่อมีองค์ความรู้เดิมอย่างน้อย2องค์ความรู้มาเจอกันวิทยาศาสตร์กับศิลปะบรรจบมาลงคนเดียวเลยน่าจะเป็นครูคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่เรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วมาสอนศิลปะแล้วไม่เคยวาดรูปด้วยแสดงว่าอาจารย์เคทเนี่ยเป็นออกซิเจนช่วยให้คนอื่นไฟติดแต่ตัวเองไม่ติดไฟนี่ครับซื้อการจดไว้ก่อนครับเพราะนั้นในมุมมองอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของนวัตกรล่ะนะครับแต่อันนึงที่ผมชอบนะครับคือถึงแม้จะทำไม่ได้แต่ฉันก็อยากจะทำให้มันขายให้กับกระทรวงศึกษามาซื้อกูหน่อยละกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับสุดยอดเลยนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งเลยแล้วก็ตกอยู่ในภาวะของแผ่นดินไทยใช่ครับซึ่งเป็นภาวะส่วนใหญ่อย่างนี้ด้วยถูกต้องแต่ไม่หยุดยั้งในความพยายามใช้แรงงานของสิ่งแวดล้อมครับคือลูกศิษย์นี่แหละที่จะต้องเรียนศิลปะเองเป็นครูตัวเองไปด้วยแล้วก็เอาแรงบันดาลใจจากครูเคทนี่แหละนะสอนกลับไปแล้วก็คิดอุปกรณ์วัสดุออกมาด้วยเนี่ยนะใช่ครับแม่เดินทางตรงนี้ดูดิจนกรรมการซื้อเลยนะฮะนี่เนี่ยโอ้สีแป้งมันซื้อและนี่ก็เป็นหนึ่งความสำเร็จที่มาจากความทุ่มเทของอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่มีความรักในงานศิลปะและได้นำความรู้ทั้งสองด้านมารวมกันซึ่งช่วยให้ลูกศิษย์ได้มีสีไว้ใช้เติมฝันถือว่าเป็นความรักและความหวังดีของอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์น่าชื่นชมจริงๆครับสรุปสิ่งประดิษฐ์สีแป้งมันซื้อครับมาประดิษฐ์ทั้งร้านครับทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับเรื่องราวดีๆนะฮะคุณเจมส์นี่เขาก็นำสิ่งดีๆมาเยอะจริงๆถูกต้องครับไม่น่าเชื่อเลยนี่อัตราการซื้อมากกว่านะครับผมมาแล้วของผมขายได้ของผมดีผมคัดมาแล้วกับมือฮะมาครั้งนี้ยังไงครั้งนี้ครับผมต้องขอบอกก่อนว่านักประดิษฐ์ของเราครับมาไกลถึงบางนาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยอ๋อมาไกลโดยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยและที่สำคัญคืออายุ70แล้วครับสีประดิษฐ์ของเขาครับจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ถือว่าดีในมุมมองของคนที่ใช้พวกเครื่องยนต์เพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยจะทำให้มอเตอร์ไซค์นะครับที่ใช้น้ำมันพวกแก๊สโซฮอล์91หรือ95ไม่ได้หรือว่า E10 ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีชิ้นนี้ใช้ได้ที่สำคัญครับทำให้เครื่องยนต์นะฮะเผาผลาญพวกน้ำมันที่ตกค้างได้หมดจดแล้วทำให้เครื่องยนต์แรงกว่าเดิมออกเทนต่ำไม่ใช่เหรอพวกนั้นเนี่ย20อ่ะพวกออกเทนต่ำๆเลยครับแต่สิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้ทำให้มอเตอร์ไซค์เก่านะฮะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายขายไปดีกว่ามั้งไม่ใช่เก่าอ่ะเอาแต่บางคนไม่มีตังค์ไงเออฮะแล้วก็ซื้อตัวนี้เข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยครับติดตั้งง่ายไม่ส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ต้องบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ได้กับทุกอย่างที่มีหัวเทียนเครื่องไถนาปั๊มน้ำทุกอย่างเลยครับที่มีหัวเทียนเครื่องดำนาดำนาเครื่องหว่านข้าวอันนี้มีหัวเทียนหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ทราบเป็นการเป็นเครื่องเดี๋ยวคุยกับเขาพบกับสิ่งประดิษฐ์ซูเปอร์สปอร์ถึงแล้วมันจะมาสะดุดในตรงนี้ไม่ได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ
น้องชื่ออะไรครับน้องเลยเสวีครับน้องเสวีอายุ70เองว้าอายุ70เองมาอีกท่านนึงแล้วเหรอครับกับนักประดิษฐ์วัยเก่าคุณลุงเสวีวันนี้เขาแว้นมอเตอร์ไซค์คู่ใจเพื่อขอมาพิสูจน์ความเก่าของตัวเองและความเจ๋งของสิ่งประดิษฐ์นั่นก็คือซูเปอร์สปาร์คแต่มันจะมีที่มายังไงไปชมกันเลยดีกว่าครับมันเกิดอะไรขึ้นกับความคิดความอ่านทางด้านนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนนี้ทางราชการเนี่ยเขาเลิกผลิตน้ำมันเบนซิน91ซึ่งน้ำมันเบนซิน91เนี่ยทางรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆเนี่ยเขาใช้อยู่ครับทีนี้ถ้าเขาเลิกเมื่อไหร่รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องจอดทิ้งโอ้ประเด็นคือตรงนี้ครับผมได้เนี่ยฮะก็คือ95ได้แต่ว่ามันแพงนะก็แพงกว่า91ไม่กี่บาทเองฮะอู้จะเยอะกว่าอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมทำอาชีพอะไรถึงได้มาทำเรื่องนี้ฮะชอบใจชอบใจครับชอบเครื่องกลชอบทำไมไปทำหุ่นยนต์ล่ะครับผมทำออกมาเนี่ยเราขายไม่ได้คือทำขึ้นมาเพื่อจะขายไม่ได้แก้ปัญหาของเราเป็นหลักแต่จริงๆถ้าทำแล้วคือมันน่าจะขายได้เราต้องทำออกมาเพื่อจะขายก่อนอาชีพลุงคืออะไรครับเมื่อก่อนเป็นเซลล์ที่โรงงานแก้วขายอะไรครับขายขวดแก้วบางกอกกัสครับอ๋อแล้วไงฮะแล้วอยู่มาคิดมอเตอร์ไซค์ทำไมเกษียณก็เลยคิดนู่นคิดนี่พอดีมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยทำไงถึงจะให้มอเตอร์ไซค์มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถเติม E20 ได้แล้วก็รักความแรงแต่ชอบประหยัดไม่เป้าหมายของลุงคืออะไรฮะเป้าหมายหลักคืออะไรครับเป้าหมายหลักก็คือจะทำให้รถเก่าๆที่เติมเป็นซิน91เนี่ยมาใช้เป็นไอตัว E95E20ครับผมแล้วไปคิดไอ้จุดระเบิดอะไรได้ยังไงฮะรู้เรื่องนี้ต่างมาตั้งแต่เด็กหรือว่าไงชอบมันเป็นอยู่แล้วครับชอบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ยังไม่เกษียณแล้วฮะแล้วมาทำเลยเพิ่งคิดได้ตอนที่มาซื้อมอเตอร์ไซค์อ๋อเมื่อ2ปีก่อนเพิ่งซื้อมอเตอร์ไซค์อันนี้มาใช่ไหมครับแล้วพอซื้อมอเตอร์ไซค์มาก็ทราบข่าวว่าเขาจะเลิกผลิต91เราก็บอกเอ๊ะรถเก่าๆเขาจะขับทำยังไงไม่มีน้ำมันเติมพอดีเราก็ไปอ่านในหนังสือทีนี้การที่จะทำให้รถเนี่ยรถที่ใช้หัวฉีดหรือว่าใช้ไอ้หัวเทียนเพื่อจะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยนะมันมี2วิธีครับ1เพิ่มเบนซินเข้าไปถ้าเพิ่มเบนซินเข้าไปมันก็แพงต้องจ่ายแพงครับวิธีที่2ก็คือเพิ่มไฟฟ้าหรือเพิ่มไฟกับหัวเทียนเพื่อให้หัวเทียนเนี่ยจุดระเบิดมากขึ้นผมเลือกทำวิธีมาทางหัวเทียนเพิ่มไฟครับไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันน้ำมันเท่าเดิมหรือว่าถูกกว่าถ้าใช้ E20แรงเหมือนเดิมไหมแรงกว่าแรงกว่าเดิมด้วยแล้วไม่มีผลต่ออย่างอื่นเลยเหรอฮะไม่มีครับสาเหตุที่ไม่มีเพราะเราใช้ไฟออกจากคอยเนี่ยคอยนานไหมครับ12โวลต์เข้าคอยน้องใจโบราณมากเลยฮะแหมไม่ใช่คอยแบบนั้นหรอกครับพี่เจมส์เพราะคอยของคุณลุงเสวีนั่นก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟแรงสูงต่างหากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมการสาธิตของคุณลุงกันครับเรายังอยู่กับคุณลุงเสวีที่มาพร้อมกับซูเปอร์สปาร์คอุปกรณ์ช่วยเร่งความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์และยังทำให้รถมอเตอร์ไซค์สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 95แล้วก็ E20 ได้แต่จะมีวิธีใช้งานอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับตัวนี้มันเป็นคาร์บอนสเตอร์นะครับไฟออกจากนี่ 20,000 โวลต์นะฮะไฟเข้านี่12โวลต์มาผ่านคอยคอยผลิตกระแสขึ้นมา 20,000 โวลต์เป็นนิ้วให้ครับผมเอานิ้วชี้ครับผมทีนี้หลังจากเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูอันนี้คือ20,000 โวลต์ธรรมดาอันนี้มีไฟแล้วอันนี้เครื่องมอเตอร์ไซค์ติดแล้วนะตรงนี้แต่มันยังไม่แรงเราก็เพิ่มไฟลงไปอันนี้คือผ่านคาปาซิเตอร์แล้วไอ้ลุงครับอย่างนี้หัวเทียนมันจะทนได้เหรอครับ6-7,000 โวลต์ทนได้ทนได้ไม่กี่วันนะอันนี้2ปีแล้วนี่แค่ตัวสาธิตยังมีไฟติดแวบๆขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมของจริงจากรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของคุณลุงกันเลยครับอันนี้จะแสดงให้ดูแสดงอะไรฮะดูการสปาร์คนะดูว่าไฟมันแรงแค่ไหนดูตรงไหนฮะมันจะมีไฟวิ่งนี่ไงไฟวิ่งออกมานะครับอย่างนี้มันบอกว่าอะไรฮะว่าความแรงของไฟฮะคือว่ามันผ่านตัวนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็จะแรง60,000 โวลต์นี่โดนนี่ไปเลยนะครับแต่มันก็สะดุ้งหน่อยมันจะไม่สะดุ้งหรอลุงสะดุ้งไปชาตินี้เลยใช่ไหมต่อชาติหน้าเลยคือไฟเป็นหมื่นโวลต์นี่ไม่ใช่แค่สะดุ้งนะครับแต่ผมชักอยากจะรู้เลยครับว่าซูเปอร์สปาร์คมีอะไรบ้างถึงได้แรงขนาดนี้ครับชุดหนึ่งจะมีประกอบด้วย1หัวเทียนตัวนี้จะเป็นหัวเทียนซึ่งมีอยู่แล้วต้องเอาใช้ตัวนี้ครับ
ต้องให้ตรงนี้ต่างหากหัวเทียนเองเลยเหรอไม่ใช่ฮะเพราะว่าประเภทนี้สเปคนี้คือหัวเทียนที่เราชอบเนี่ยต้องค่าความแรงฐานน้อยหรือไม่มีเลยเพื่อเวลาไฟแรงสูงมันผ่านมันจะได้รับได้มันจะได้ผ่านเป็นตัวผ่านแต่ถ้าไม่ค่าความแรงฐานสูงเนี่ยมันจะต้านมากมันจะไม่ผ่านอันนี้หัวอ่อนครับผมให้ทำอะไรก็ทำหมดครับผมไม่ใช่อย่างนั้นจานอันนี้คือครับผมอ๋อซื้อได้ตลาดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกลียวยาวต้องสั่งนะครับแล้วเราใช้เกลียวยาวเกลียวยาวเกลียวสั้นใช้สองแบบคือทำแรกเปลี่ยนหัวเทียนครับผมแล้วลุงทำอะไรครับในนี่คือคาปาซิเตอร์ 30,000 โวลต์นี่คุณลุงทำเองครับผมนี่โมดิฟายแล้วคือที่ทำเองก็คือตัวนี้ส่วนตัวนี้เราก็ซื้อมาเอาใช่ไหมเรามาเพิ่มตัวไหนที่ลุงทำเองมีแค่ไหนแค่นี้เองมีน้ำมันว่านี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเรซินจริงๆแล้วตัวคาปาซิเตอร์ซ่อนอยู่ด้านในของเรซินสีเขียวนั่นเองแหละครับเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบคุณลุงเสวีไม่ขอเปิดเผยด้านในนะครับมันขยายได้ยังไงครับคือคาปาซิเตอร์เนี่ยมันจะรับไฟจาก 20,000 โวลต์มาเก็บไว้แล้วพอค่าเต็มประจุเมื่อไหร่มันก็จะปล่อยออกมาตอนปล่อยออกมาเนี่ยมันทะลักเลยใช่ไหมครับผมมันจะปล่อยมัน 6-70,000 โวลต์นะครับที่แท้หลักการทำงานของเจ้าซุปเปอร์สปาร์คนั้นจะมีตัวคาปาซิเตอร์ที่คอยเก็บกระแสไฟที่ซ่อนอยู่ในเรซินสีเขียวนี้เมื่อคาปาซิเตอร์เก็บกระแสไฟที่ผ่านเข้ามาจนเต็มเมื่อปล่อยออกจึงเกิดแรงดันที่ทำให้กระแสไฟทะลักออกมามากถึง 60,000 โวลต์เลยทีเดียวครับซึ่งจะทำให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้เร็วและแรงขึ้นนั่นเองไล่ตัวนี้ปกติมันเอาไว้ทำหน้าที่ของอะไรฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของอะไรครับปกติมันมีอยู่แล้วในรถมอเตอร์ไซค์คืออะไรครับเป็นปลั๊กหัวเทียนเออใช่ไหมเมื่อกี้ไม่กล้าถามปลั๊กหัวเทียนครับอย่างนี้ปลั๊กหัวเทียนทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรไฟแรงสูงครับนอกจากเรามันดีไซน์หรือต่อยอดให้มันสูงขึ้นใช้คาปาซิเตอร์30,000 โวลต์ลงไปเต็มลงไปแสดงว่าในเรซินเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เล็กๆอีกตัวนึงคือตัวนั้นเป็นตัวรับตัวเองขึ้นมาตัวถ่ายทอดโอเคครับถ่ายทอดแรงไฟคุณลุงถึงต้องจำหัวสายมันอีกทีนึงครับผมอันนี้คือสายดินเพื่อให้มันครบวงจรครับคือถ้าเราไม่ต่อสายดินมันก็ไปได้แต่ไฟมันก็จะเท่าเดิมเมื่อเราจำหรือต่อสายดินครบวงจรปั๊บไฟมันเริ่ม 6-70,000 โวลต์เลยครับใช้กับรถตัวเองมาใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับในรถรุ่นเดียวกันเนี่ยตามผมไปทันแน่หรือว่าลุงใจถึง70จะรีบไปไหน70ต้องรีบแล้วพี่ตาเวลาน้อยขอบตัวไฟแดงเนี่ยพอไฟเขียวเอ๊ะทำไมรถตามมาไม่ทันนั่นแน่เขาไม่ค่อยขับก่อนเขากลัวคุณฝ่าไฟแดงไงแล้วลุงชนลุงเองซ้ายเองบอกลุงเนี่ยบอกลุงยังไฟแดงอยู่เลยลุงฝ่าไฟแดงฝ่าเหรอฝ่าไฟแดงเราไม่เคารพกฎเลยไม่เคารพกฎเลยในลุงวิธีติดตั้งก็ง่ายๆเลยครับผมยังไงครับเอานี่เข้าไปเดี๋ยวผมแสดงให้ดูแหมลุงหยิบไฟเหมือนไม่กลัวนะ60,000 โวลต์นะครับคือปกติแล้วไอ้ตัวเนี้ยในรถมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หมุนออกก็คือเหมือนเปลี่ยนปลั๊กครับผมเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไอ้ตัวผมเห็นปลั๊กเทียนเด็กแว้นนะเด็กแว้นนะแว้นก้อยเสร็จลงหมดอ่ะไม่นี่หัวหน้าแว้นนะฮะรอบางคืนนี่ไม่อยู่บ้านนะเสร็จแล้วครับประทานเสร็จแล้วครับครับแล้วก็ไปที่เดิมจบแค่นั้นเองปึ๊บแล้วก็เสียบสายดินแค่นั้นเองครับแหมวิธีการติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่เรานำเจ้าซุปเปอร์สปาร์คมาต่อเข้ากับสายดินและหัวเทียนแล้วนำไปติดตั้งกับรถก็จะทำให้รถวิ่งได้ชิวแล้วแหละครับง่ายและดีแบบนี้มีวางขายหรือยังครับเนี่ยส่วนเรื่องขายนี่ผมปกติว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไปขายที่คลองทุ่มนะขายดีมากวางขายตามพื้นก็เนี่ยฮะก็หลังรถเนี่ยคันนี้วางบนหลังรถแล้วคือสินค้าตัวนี้เวลาขายต้องตอนนี้กำลังขอครับกำลังขอทีวีนี่อันตรายนะทีนี้คืออย่างบอกนะสินค้าตัวนี้โดนก๊อปนะถ้าใจไม่ดีเลยใจไม่ดีเลยนะใจไม่ดีแล้วจ้าดูดิคนเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอะไรลุงเอาไฟไปช็อตหกหมื่นโวลต์คือสินค้าตัวนี้จะขายได้ก็ต้องทดลองให้ลูกค้าดูคือถ้าไปวางเฉยๆบอกเนี่ยแรงนะเขาไม่สนใจราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นชุด199บาท199บาทขายได้กี่ชุดแล้วครับประมาณ100ชุดแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ประมาณ2เดือนมานี้สาเหตุที่ยังไม่กล้าออกตลาดมากเพราะว่าเราสั่งหัวเทียนยังไม่ได้จุใจเรานี่ถ้าเกิดคนสั่งคนดูทีวีแล้วมาซื้อเป็นหมื่นชุดลุงทำไงฮะก็ทำได้ครับไม่มีปัญหาหัวเราะสิทำไงฮะก็ต้องหาคนช่วยลุงผมถามลุงจริงๆนะ
คือดูจาก2งานนี้เนี่ยผมเดาว่าแฮนด์เมดมากเลยทำที่บ้านใช่ไหมครับครับผมทำกับมือครับเรามาสรุปจุดเด่นของเจ้าซุปเปอร์สปาร์กันก่อนเลยครับนั่นก็คือทำให้รถมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์9195และ E20 ได้ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้หมดประหยัดน้ำมันสตาร์ทติดง่ายติดตั้งง่ายไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์และสุดท้ายใช้กับมอเตอร์ไซค์เครื่องเรือและเครื่องมือทางการเกษตรได้กรรมการจะซื้อหรือไม่ช่วงหน้ารู้ผลแน่นอนสำหรับอุปกรณ์ Super Spark ที่จะช่วยให้มอเตอร์ไซค์สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์9195และก็ E20 ได้และยังช่วยให้รถแรงและเร็วกรรมการจะซื้อหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับบริการของเก่าใช่ครับที่มีอยู่เนี่ยเขาจะได้ใช้งานต่อไปได้ยืดเวลาให้กับรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรเก่าๆแต่ไปจะใช้ปุ๊บมันก็แขกมันก็ไม่ไหวดิมันก็ต้องมีแรงให้เขาใช่ครับมันจะได้ไปได้นะฮะฟังคอมเมนต์จากกรรมการเชิญครับใครว่าผู้สูงวัยหมดไฟตั้งแต่เป็นกรรมการรายการนี้มีนักประดิษฐ์ที่อายุสูง70ขึ้นไปเนี่ยหลายคนแล้วแต่ละคนเฮลๆทั้งนั้นเลยแรงจัดเครื่องนี่แบบสปาร์กในไฟสุดๆเสวีจรวดทางเรียบครับลุงเสวีเนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้สูงวัยที่ไม่ปล่อยให้วัยเป็นอุปสรรคต่อชีวิตผมเข้าใจว่าลุงเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบพึ่งพาตัวเองมากกว่าไปพึ่งพาใครวันนี้เนี่ยถ้าถามลุงเนี่ยนะฮะว่าถ้าย้อนกลับไป20ปีเนี่ยหรือ10ปีเนี่ยนะฮะเขาเลิกน้ำมันโซฮอล์91เนี่ยแล้วลุงเพิ่งซื้อมอเตอร์ไซค์ลุงจะทำไอ้ตัวนี้มั้ยเวลาผมใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็อยากจะให้มอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมแล้วก็ต้องคิดนู่นคิดนี่คิดเพราะว่าลุงถูกสถานการณ์บังคับไม่ฮะชอบหรือใช่ไหมเขาย้อนได้ก็คิดอยู่ตกลงย้อนได้ก็คิดผมกำลังบอกว่าสมัยก่อนก็มีทำอย่างอื่นผมกำลังบอกว่าถ้าลุงคิดเรื่องนี้มา20ปีแล้วมันโซฮอล์มันเลิกเมื่อ20ปีที่แล้วนะลุงสบายไปแล้วผมมองเห็นตลาดใหญ่คนขับรถขี่รถไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ได้เน้นประหยัดเป็นหลักนะเน้นแรงเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองเห็นเลยกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันไม่ค่อยแรงเป็นมอเตอร์ไซค์บ้านอ่ะถ้าติดตัวนี้แล้วแรงขึ้นนะผมก็ซื้อแล้วก็มันถูกมากแล้วก็ตลาดตรงนี้ผมว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดก็จะเยอะนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์เก่าๆเนี่ยจะอยู่ในต่างจังหวัดมากนะครับผมถามลุงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องที่เรียกว่าไฮบริดคือรถยนต์มันมีมอเตอร์ไฟฟ้ากับไอ้น้ำมันนะฮะปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อประหยัดในช่วงหลังอ่ะเขาทำเพื่อความแรงนะครับลุงเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนชอบศึกษาใช่ไหมฮะลุงเป็นคนชอบทดลองลุงเป็นคนชอบเชื่อมต่อมันเลยออกมาเป็นซูเปอร์สปาร์คสปาร์คสปาร์คเป็นคอมเมนต์ไว้คร่าวๆก่อนอีกหนึ่งท่านก้าวพรเชิญครับในการทำเครื่องยนต์ให้มีความแรงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 วิธีหนึ่งในนั้นก็คือเพิ่มกำลังไฟนะฮะวิธีเพิ่มกำลังไฟที่ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนหัวเทียนแบบ High Performance มันอาจจะเวิร์กมากนะครับจากวิธีการที่ลุงใช้อาจจะเวิร์กมากกับรถมอเตอร์ไซค์แต่รถอะไรที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นผมไม่ recommend นะครับเพราะมันมีการคำนวณบางอย่างเหมือนกันว่าถ้าสปาร์คแล้วเป็นอย่างนี้หัวเทียนเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไปสร้างความเสียหายบางอย่างให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นถ้าไปใช้กับรถยนต์อย่างเงี้ยไอเนี้ยมันจะมีอย่างอื่นตามมาคืออย่างงี้ครับถ้าใช้กับรถยนต์เนี่ยส่วนมากจะต้องใช้เป็นรุ่นเก่านะรุ่นที่มีคอใหญ่คอยเดียวซึ่งมันเกี่ยวกับระบบไฟที่ออกไปใช้เฉพาะจุดระเบิดเท่านั้นครับส่วนไอไฟหน้าไฟหลังแอร์คอนดิชันมันไม่เกี่ยวมันไม่ยุ่งมันยุ่งแต่เฉพาะจุดระเบิดอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ดิสไปรบกวนแต่ลุงยังไม่มีตัวที่จะใช้กับรถยนต์ใช่ไหมครับจริงๆใช้กับรถยนต์ก็ได้แต่ต้องเป็นรุ่นเก่าที่เป็นคอยใหญ่คอยเดียวนะเหมาะสำหรับเครื่องเก่าเพราะฉะนั้นนะรถเก่าในรถยนต์เนี่ยลุงรออยู่ตัวเดียววันนี้ที่รอคอยเลิกใช้เก่าคอยรุ่นเก่านะสบายเลยครับก็มีประมาณนี้ครับมาดูผลนะครับว่ากรรมการดูชิ้นงานจะเป็นอย่างไรอาจารย์ธัญวัฒน์ครับซื้อมองผมหน่อยครับหรือไม่ซื้อครับซื้อครับโอ้โหประเด็นไหนประเด็นไหนผมสนับสนุนสวนะฮะผู้สูงวัยที่ไฟไม่หมดแล้วก็คิดอะไรที่ไม่ต้องยากมากนักแล้วก็สามารถที่จะขายได้แล้วไม่แพงแล้วตลาดใหญ่คือผมเห็นตัวนี้ปุ๊บผมหลับตาแล้วเห็นพวกรถมอเตอร์ไซค์ในต่างจังหวัดนะฮะที่ต้องการใช้น้ำมันเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ป็นเรื่องยุ่งมากนะที่ต้องใช้91ไป95เนี่ยแล้วก็อยากจะให้เคสนี้เนี่ยสำหรับคนที่อายุ70ขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่หมดไฟเนี่ยนะฮะก็ดูว่าไฟตัวเองมันแรงพอไหมฮะที่จะวิ่งไปข้างหน้าได้เป็นจรวดทางเรียบอะฮะหนึ่งเสียงผ่านไปละอีกหนึ่งเสียงจะสำเร็จผลหรือไม่ไฟยังจะแรงต่อเหลือแต่ไฟของท่านนี้แล้วจะให้มาหรือเปล่าคุณทรงพลครับซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับมั่นใจนะครับวันนี้พี่ตาครับเอาประเด็นอะไรครับผมไม่รู้ว่าคุณลุงเจออะไรมายังไงมาแบบไหนมาแล้วใช้การตีความยังไงแบบไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าไอ้สิ่งเนี้ยสำหรับผมมันง่ายมากอ่ะมันเป็นวิธีที่เอา 2-3 อย่างมาเจอกันนะฮะแล้วสร้างขึ้นมาเป็นประกอบขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ในการแต่งรถนะครับการเพิ่มระบบไฟด้วยหัวเทียนง่ายสุดถูกสุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดไฟแรงเนี่ยรถก็แรงนะครับนี่นะรถมันก็จะแรงอยู่แล้วออโตเมติกเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันได้2เด้งกิน2ต่อเข้าฮอตนะครับอันแรกเลยเนี่ยรถคันเดิมของเราเนี่ยติดเข้าไปแล้วเนี่ยใช้แก๊สโซฮอลได้ครับผมนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ได้นะฮะอนาคตเนี่ยเชื้อเพลิงเนี่ยออกเทนจะต่ำลงนะครับมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจากเอทานอลบ้างจากอะไรบ้างกระบวนการต่อไปที่มันจะต้องเป็นก็คือว่ารถคันนี้ก็ใช้ในอนาคตได้ถ้ามันใช้ E20 ได้แปลว่าในอนาคตมันก็จะอยู่ได้อีกยาวนานมากจริงๆแล้วมันใช้กับ E85 ก็ได้แต่มันหาปั๊มไม่เจอไงฮะหนึ่งหาปั๊มไม่เจอสองนมหนูต้องดัดแปลงนิดนึงครับให้มีปริมาณน้ำมันเข้าไปมากหน่อยประมาณ 10% แสดงว่าลุงมีแผน 2,300 นะฮะครับผมโอ้โหแต่ถ้าโมตรงนั้นจะยุ่งนะครับจะยุ่งอีกแค่20ปีเอง20ปีให้กันแต่ตอนนี้รวยไม่เลิกตอนอายุ70นะเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะดัดแปลงให้เป็นใช้ E85 ได้เพราะว่าต้องจบนมหนูที่ถ้าจอนมหนูปั๊บเราก็ไม่มีรถใช้แต่ลุงฮะลุงยังไม่ได้จดสิทธิบัตรนะก็ฉะนั้นเนี่ยคนดูทีวีเนี่ยไอ้คนข้างๆที่เป็นอยู่ที่คลองธงก็ปี้ไปหมดแล้วคือก็ปี้มันก็ไม่ง่ายครับแต่มันก็ไม่ยากนะวัสดุนะฮะมันก็ไม่ยากเตือนเอาไว้ข้อควรระวังผมปิดไว้อย่างนึงคือมันใช้30,000 วอลต์จริงแต่ไอ้ข้างหลังเท่าไหร่ผมไม่บอกถ้าผมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าถ้าถูกก๊อปเนี่ยลุงก็จะขายได้อย่างของลุงขายลุงบอกอย่าก๊อปลุงเลยว่าขอร้องจบเลยทีเดียวโอเคคือจริงๆกำไรนิดเดียวเพราะเราอยากให้คนใช้รถเก่าๆได้ใช้คือถ้าไปขาย500นี่ก็ผู้ที่จะผลิตก็ส่วนใหญ่ก็คงอาจจะไปมองครับผมอนาคตไปเลยไม่ย้อนมองย้อนเป็นการนี่ถ้าลุงรู้ว่าอายุ70แล้วจะเป็นอย่างนี้ได้แกรีบ70แล้วนั่นใช่ครับเราไม่ปล่อยให้30-40ได้เสียเวลากระโดดมา70แล้วเนี่ยเอางี้ลุงสมมติว่าคนดูแล้วอยากซื้อเนี่ยจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยโทรศัพท์มาที่บ้านแล้วก็คือที่บ้านส่งไว้ได้หรือไปที่คลองถมนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายนะฮะมุมไหนมุมไหนหลังโรงพยาบาลกลางทั้งวันครับผมไม่ได้เข้าสุดทันทีครับผมจะไปทำอะไรไม่ได้ป่วยพี่ตาไม่เป็นขายของมีขายนั่นหรอกอ๋อโอเคซื้อครับและนี่ก็คือความสำเร็จของนักประดิษฐ์วัยเก่าที่มีใจรักในการประดิษฐ์จนสร้างเจ้าซูเปอร์สปาร์คอุปกรณ์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์และสามารถเอาชนะใจกรรมการของเราไปจนได้ผมและทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสรุปสิ่งประดิษฐ์ซูเปอร์สปาร์คซื้อครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัททีวีไดเรกจำกัดมหาชนกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยมีรถยังไงก็ไม่ขาดเงินอิชิตัน UHT ชาเขียวขั้นเทพและแฮปปี้ใหม่เร็วกว่าบนดีแท็กไตรเน็ตมาแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์เพื่อชิงเสื้อยืด Workpoint TV สุดเท่จำนวน2รางวัลในวันนี้ถามว่าซูเปอร์สปาร์คใช้ต่อกับอุปกรณ์ใดในรถมอเตอร์ไซค์ระหว่างหัวเทียนหรือว่าแบตเตอรี่ทราบคำตอบแล้วรีบส่งกันเข้ามาที่ Facebook นักประดิษฐ์พันล้านเลยนะครับคือพวกเราไม่ชอบยุงยุงนี่คือตัวสร้างปัญหาเลยวันนี้นะผมมีไม้จับยุงที่เขาการันตีเลยว่าสามารถจับยุงได้ 100% เนี่ยเราโบกเป็นธรรมดาเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราฟับฟับฟับนี่ก็ได้แล้วมันก็จะเข้ามาเนี่ยไหมเนี่ยไหมเออยุงเพียบขนาดนี้แล้วเขาจะตักได้จริงหรือไม่จี้โกงมาแล้วจี้โกงปราบยุงโอ้สุดยอดแบบนี้ติดตามชมความมันได้ในนักประดิษฐ์พันล้านนะครับ